เนื้องอกมดลูกเป็นโรคที่พบมากในสตรีวัยเจริญพันธุ์หรือผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 20-45 ปีเนื้องอกชนิดนี้ไม่ใช่มะเร็งถึงแม้ว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้แต่ก็พบไม่มากนักซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเนื้องอกมดลูกที่ชัดเจนอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเนื้องอกมดลูกอาจทำเจอก้อนบริเวณท้องน้อยเลือดประจำเดือนออกมากกว่าปกติมีอาการปวดท้องประจำเดือนมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติปัสสาวะบ่อยหรืออุจจาระลำบากในผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการแต่สามารถตรวจพบได้เมื่อมาตรวจภายในการรักษาเนื้องอกมดลูกแบ่งออกเป็น2วิธีได้แก่1การรักษาแบบประคับประคองและ2การรักษาโดยการผ่าตัดวิธีที่1การรักษาแบบประคับประคองในรายที่ไม่มีอาการแพทย์จะติดตามอาการของผู้ป่วยเพื่อดูลักษณะการโตของเนื้องอกว่าผิดปกติหรือไม่ส่วนในรายที่มีอาการไม่มากจะรักษาโดยการใช้ยาบรรเทาอาการวิธีที่2การรักษาโดยการผ่าตัดการผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมี2แบบด้วยกันคือ 1. การผ่าตัดเปิดหน้าท้องแพทย์จะผ่าเปิดหน้าท้องบริเวณท้องน้อยหรือบริเวณใต้สะดือลงมาซึ่งผู้ป่วยจะมีแผลขนาด 6-8 นิ้วขึ้นอยู่กับขนาดของมดลูกและ 2. การผ่าตัดผ่านกล้องการผ่าตัดผ่านกล้องมี2แบบได้แก่ 1. การผ่าตัดผ่านกล้องแบบปกติซึ่งจะมีการเจาะหน้าท้องทั้งหมด4รูโดยเป็นรูขนาด1เซนติเมตร1รูและรูขนาด5มิลลิเมตรจำนวน3รูจากนั้นแพทย์จะสอดเครื่องมือผ่านรูเพื่อทำการผ่าตัดแล้วนำมดลูกออก 2. การผ่าตัดผ่านช่องคลอดแพทย์จะสอดเครื่องมือผ่าตัดผ่านช่องคลอดจากนั้นจึงผ่านำมดลูกออกทางช่องคลอดแล้วเย็บปิดซึ่งการผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้ป่วยไม่มีบาดแผลภายนอกการผ่าตัดผ่านกล้องมีเครื่องมือต่างๆดังนี้ 1. กล้อง 2. ครีมตัดทั่วไป 3. ครีมหนีบ 4. โทคาและ 5. ถุงมือโดยการผ่าตัดผ่านกล้องสามารถผ่าตัดได้ทั้งการนำมดลูกออกหรือผ่าเฉพาะเนื้องอกออกตามความต้องการของผู้ป่วยเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องการผ่าตัดผ่านกล้องมีข้อดีคือ 1. แผลมีขนาดเล็ก 2. มีอาการเจ็บแผลน้อยลง 3. ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยลงและ 4. ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่าตัดผ่านกล้องนรีเวชสามารถสอบถามได้ที่เซอร์วิสของโรงพยาบาลศรีนครินทร์